สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วมาลองเล่น Eternal Love 4 Server ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับในการปรับปรุงรายละเอียดของ Hero Card ลำดับที่8นะจะมีการปรับปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะลำดับแรกนะก็จะเป็นการปรับในส่วนอาวุธของอาชีพจอมอนการ์ดนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูของใหม่กันเรามาดูของเก่ากันดีกว่าว่าสมุดของอาชีพจอมอนการ์ดนั้นมีคุณสมบัติเริ่มต้นอย่างไรอาวุธของจอมอนการ์ดก่อนปรับนะคุณสมบัติของมันก็จะเน้นไปทางลดความเสียหายประเภทกลุ่มมนุษย์สูงสุดถึง 15% ด้วยกันแล้วก็ในส่วนของขั้น5เนี่ยมันก็จะเพิ่มการลดความเสียหายจากสกิลและจะมีการสนับสนุนคุณสมบัติหรือเอฟเฟคของสกิลเพิ่มเติมเพื่อซัพพอร์ตปาร์ตี้นะแล้วก็สนับสนุนตัวเราเองหลังจากที่มีการปรับในส่วนของสมุดของอาชีพจอมอนการ์ดคุณสมบัติโดยรวมมันก็จะเน้นไปทาง PvE ทีนี้เรามาดูรายละเอียดมันดีกว่าว่ามันมีการปรับในส่วนไหนบ้างและคุณสมบัติที่เพิ่มมาของสมุดนั้นมีอะไรกันบ้างคุณสมบัติใหม่ในส่วนของสมุดที่มีการปรับปรุงนะก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์สูงสุด 10% จอกกอเวทมนต์สูงสุด 10% แล้วก็โจมตีทะลุพลังป้องกันเวทมนต์สูงสุดถึง 30% ด้วยกันนะแต่สิ่งที่ว้าวมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเพิ่มระยะเวลาการแปลงร่างการคงอยู่นะในสถานะสกิลของเซอร์เพนนั่นเองนะซึ่งถ้าตีบอก15เนี่ยระยะเวลามันจะบอกเพิ่มไปจาก15วินะเป็นระยะเวลา 22.5 วินาทีด้วยกันซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับระยะเวลาในการกลายร่างเป็นเซอร์เพนในส่วนคุณสมบัติของขั้น5นั้นนะเมื่อเราแปลงร่างเป็นเซอร์เพนแล้วนะก็จะสร้างภูมิคุ้มกันความเสียหายเวทมนต์นั่นก็คือทำให้อาชีพหลายอาชีพที่ใช้เวทมนต์เป็นหลักจะไม่สามารถโจมตีเซอร์เพนได้นั่นเองลำดับต่อมานะเราก็มาดูรายละเอียดการปรับในส่วนของสกิลกันบ้างดีกว่าการปรับสกิลครั้งนี้มันก็จะมีบางสกิลที่เนิร์ฟหนักมากแล้วก็บางสกิลที่มีการบัฟเพิ่มความสามารถเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างลำดับแรกก็จะเป็นเมนสกิลของจอมันกาดนะซึ่งคุณสมบัติของสกิลนี้นะมันก็จะมีการบัฟนั่นเองหรือเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเอฟเฟคในส่วนของสกิลเลเวล7นั่นก็คือเมื่ออยู่ในสถานะเซอร์เพนหรือแปลงร่างเป็นงูโอกาสการใช้งานของเมนสกิลตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้น 10% ด้วยกันสกิลลำดับต่อมาก็จะเป็นสกิลนี้นะซึ่งคุณสมบัติของสกิลเนี่ยเมื่อเราใช้งานสกิลแล้วจะก่อให้เกิด critical damage นั่นเองโดยการปรับใหม่นั้นมันก็จะเพิ่มลิมิตในการเกิดคริติคอลดาเมจของสกิลนั่นก็คือจากการใช้งานสกิล6ครั้งเป็น10ครั้งด้วยกันสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลนี้นะซึ่งสกิลนี้จะถูกเนิร์ฟเป็นอย่างมากแล้วก็ผู้เล่นในส่วนของผู้เล่นจีนั้นไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่นะคุณสมบัติของสกิลที่มันถูกเนิร์ฟก็คือของเดิมเนี่ยตัวสกิลเนี้ยมันสามารถใช้งานกับมินิบอสและ MVP ได้ถูกปรับใหม่เป็นไม่สามารถใช้งานกับมินิบอสและก็ MVP ได้สกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลบาเรียสกิลนี้นะตัวสกิลนี้จะมีการปรับคุณสมบัติให้เนิร์ฟหรือด้อยลงกว่าเดิมสกิลนี้มันเนิร์ฟหรือด้อยลงอย่างไรเรามาดูของเดิมกันก่อนนะของเดิมเนี่ยตัวสกิลบาเรียตัวเนี้ยเมื่อเราใช้งานแล้ว
มันจะสร้างภูมิคุ้มกันความเสียหายเวทมนต์สูงสุดถึง3ครั้งด้วยกันนั่นก็คือว่าทำให้ตัวเราและปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะของสกิลนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากสกิลเวทมนต์สูงสุดถึง3ครั้งนั่นเองในส่วนของใหม่ที่มีการเนิร์ฟนั้นคุณสมบัติก็จะถูกเปลี่ยนเป็นลดความเสียหายจากไฟนอลแดเมจสูงสุดถึง 20% เป็นเวลา10วินาทีเมื่อตัวผู้ใช้หรือปาร์ตี้อยู่ภายในระยะของสกิลลำดับต่อมาก็จะเป็นสกิลนี้นะตามความเห็นส่วนตัวที่มีการปรับใหม่นะความเห็นผมก็จะมองว่าตัวสกิลนี้อาจจะโดนเนิร์ฟนั่นเองสกิลนี้ก่อนปรับใหม่นะคุณสมบัติของมันเนี่ยเมื่อเราใช้งานแล้วมันจะเป็นการฟื้นฟู HP 3% ต่อวินาทีด้วยกันหลังจากที่มีการปรับปรุงมันก็จะนำการฟื้นฟู HP 3% ต่อวินาทีออกไปทีปอกไปไกลๆและใส่ตัวเอฟเฟกต์นี้เข้ามาแทนก็คือลดความต้านทานทุกสถานะผิดปกติของศัตรูสูงสุดถึง 50% ด้วยกันสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะสกิลตัวนี้จะถูกเนิร์ฟอย่างแรงมันจะเนิร์ฟอย่างไรเราไปดูพร้อมกันเลยนะสำหรับสกิลนี้ต้องอธิบายก่อนว่าการใช้งานของมันนั้นจำเป็นจะต้องใช้สกิลแปลงร่างเป็นเซอร์เพนต์หรืองูก่อนนะตัวสกิลถึงจะปลดล็อกให้ใช้งานได้ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของการปรับตัวสกิลนี้ทำไมถึงเนิร์ฟนะลำดับแรกนะคุณสมบัติของสกิลนี้จากเดิมที่มันเป็นการใช้งานแบบแอคทีฟสกิลนะเปลี่ยนเป็นพาสซีฟสกิลอันนี้ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะแต่ในลำดับที่2เนี่ยคือมันลดพลังโจมตีเวทมนต์คูณ 3,000% เป็นพลังโจมตีเวทมนต์คูณ 1,000% เท่านั้นหลังจากการโดนเนิร์ฟของสกิลนี้แล้วนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสกิลนี้จากเดิมเป็นสกิลที่มีพลังโจมตีสูงสุดในส่วนของสกิลอาชีพจอมังกรทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นสกิลที่มีพลังโจมตีต่ำไปในทันทีสกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลงูตัวนี้นะคุณสมบัติของสกิลตัวนี้การปรับปรุงของมันก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างนะสิ่งที่มันปรับก็คือนำตัวเอฟเฟกต์ของคูลดาวน์คงที่ที่ไม่สามารถลดได้ถีบทิ้งออกไปนะตัดส่วนนี้ออกเท่านั้นนะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแตกต่างสุดท้ายก็หวังว่าผู้เล่นเพื่อนๆทุกคนจะพอใจในการปรับปรุงครั้งนี้ของอาชีพจอมอนการ์ดกันนะครับสำหรับผู้เล่น C ก็เตรียมตัวรอไว้ได้เลยนะถ้าใครอยากเล่นจอมอนการ์ดแล้วก็แปลงร่างเป็นงูเดินเล่นทั่วพัทเทล่านะครับก็ขอขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ